สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินเช่นเคยครับวันนี้มารับจ็อบครับวิ่งงานรถรับจ้างขนของงานวันนี้อยู่แถวบางปะอินนะครับแล้วก็ไปส่งที่เขตสายไหมครับนี่ก็บอกลูกค้านัดไว้9 โมงครับใกล้เวลาแล้วครับคุณไม่ไปเลยแต่3.1มันเหมือน2.90เลยกดบันทึกหลายคันเยอะต่ำโคตรอ่ะก็ไม่มีรถจอดติดเขาอยู่สิทำไมแกโฟร์จูเนอร์มาเลยให้เขาแบบนี้ทางมาใกล้จะถึงที่พักของลูกค้าแล้วนะครับที่หมายของเราอีกประมาณ 3-4 กิโลบรรยากาศแถวนี้ดีนะครับต้นไม้เขียวชอุ่มดีลมลื่นเมฆครึ้มๆครับวันนี้เหมือนฝนใกล้จะตกแล้วทางแถวนี้ก็เป็นทางแคบๆครับในชนบททางไปไล่ไปนาครับแล้วก็เงียบสงบดีครับไม่วุ่นวายในเมืองบรรยากาศรอบๆเจอรถตู้ทึบจอดอยู่ด้วยครับเพื่อนร่วมสายอาชีพเดียวกันครับเจอกันระหว่างทางก็มีแบบหยิบแต่ทักทายกันไปเรื่อยครับตามสไตล์ครับเจอที่ไหนก็ทักกันฝนเริ่มตกมาปล่อยแล้วครับของน้ำแถวนี้ใสสะอาดดีครับน่าจะเอาเบ็ดมาตกปลาครับปกติเนี่ยถ้าวิ่งงานเสร็จเจอคลองที่ไหนก็เอาเบ็ดมาตกปลาไปเรื่อยครับก็ชิวๆกันไปครับไม่ได้รีบเร่งอะไรครับเป็นงานของตัวเองนี่ครับจอดแวะดูนิดนึงนี่น่าจะเป็นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่ายังไม่ถึงนะครับจอดชมวิวอะไรกันไปครับรอเวลาครับนัดลูกค้านัด9 โมงไปกันต่อครับถนนตรงนี้ก็แคบมากครับลูกค้ามารับแล้วครับก็ตาม GPS มาครับถ้าเป็นในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ GPS ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็ใกล้เคียงครับก็ให้ลูกค้ามารับต่อถึงเรียบร้อยครับหอเป็นหอพักชั้นเดียวครับงานนี้ง่ายหน่อยครับแต่ฝนเริ่มตกแล้วครับมีเปียกแน่ครับเราต้องจัดเข้ารถให้พอดีครับให้ปิดตู้ได้ครับไม่งั้นของลูกค้าเปียกนี่
ีตู้มีมอไซค์มีตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้าของใช้อีกเล็กน้อยครับเป็นเรียบร้อยครับปิดตู้ได้พอดีเป๊ะออกเดินทางกันต่อครับฝนเริ่มตกแรงแล้วก็ตกก็ถนนลื่นอันตรายครับขับช้าๆไปครับงานนี้เราก็รับมาอยู่ที่ 3,500 นะครับตกลงราคากันได้ก็ระยะทางไม่ไกลครับจากนวะมาที่บางปะอินก็ประมาณเกือบ20โลแล้วจากบางปะอินไปสายใหม่ก็ประมาณอีก40โลก็รวม60โลครับก็รับไป 3,500 หักค่าน้ำมันอีกสัก 3-400 ครับก็เหลืออยู่เกือบ 3,000 หักค่ากินอีกสัก100ครับไหนมีเด็กยกของมาคนหนึ่งก็บางวันก็ให้300 400 500ก็ว่ากันไปเราก็เหลืออยู่ประมาณ 2,500 ขึ้นครับอันนี้ก็ชิวๆครับขับรถไม่กี่ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงเสร็จจากไปรับลูกค้าแล้วก็ไปส่งลูกค้าแล้วก็กลับห้องวันนี้เจองานง่ายครับคืออยู่ชั้นแรกหมดครับเชียงครับมาจากไหนนะเชียงใหม่นี่ก็แถวอะไรนะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับสายใหม่ก็อยู่ไม่ไกลนะครับก็ไม่ได้ถึงในตัวเมืองกรุงเทพนะครับอยู่นอกชานเมืองใครถึงแล้วครับอยู่สายเขตสายใหม่พหลโยธิน41นะครับเจอแต่ถนนแคบๆครับวันนี้ก็ใช้ช้าไปเดี๋ยวขวาข้างหน้าก็เขียนเพิ่งแล้วครับเขาบอกว่าเลี้ยวตรงโลตัสนี้ลูกค้านั่งติดรถมาด้วยนะครับ2คนครับของรถเราเป็นรถกระบะแคปอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับนั่งไปด้วยได้ที่เราเลือกใช้รถเป็นแคปก็เพราะสาเหตุนี้ด้วยครับเมื่อก่อนผมก็ใช้บริการเจ้าอื่นครับก่อนที่จะมีรถเป็นของตัวเองก็เขาเป็นตอนเดียวครับก็ลำบากครับเด็กเจ้าของก็ต้องไปนั่งหลังรถคนนั่งมาด้วย2คนก็ต้องนั่งเบียดกันครับแล้วก็คนขับอีกเห็นเขาบอกรายได้ดีหลังจากนั้นมาปีหนึ่งผมก็เริ่มทำเหมือนกันครับจากเป็นลูกค้ากลายเป็นเพื่อนร่วมสายอาชีพครับถึงแล้วครับเป็นบ้านนะครับก็อาจจะเอาลงไว้หน้าประตูครับเปิดประตูบ้านไม่ได้ต้องไปเอากุญแจก่อนว่างั้นลงเรียบร้อยขวดสักหน่อยครับเนี่ยสะอาดสะอ้านทำความสะอาดดูหน้าใช้งานตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยครับรับไป 3,500 ครับงานนี้กับปทุมต่อครับนวะใครอยากลองทำอาชีพนี้ก็ได้ครับ
ั้นแรกนะครับต้องลองหาลูกค้าเปิดเพจอะไรลองหาเล่นๆไปก่อนครับถ้ามีลูกค้าทักมาเยอะเราค่อยทำจริงจังครับนี้ก็รับงานเองครับก็เลยเรียกราคาสูงได้ครับก็บางคนเขาต่อแล้วก็ลดให้ครับเราตั้งราคาเผื่อไว้ให้เขาต่ออยู่แล้วถ้าไม่ต่อก็โชคดีไปบางงานก็ได้ทิปเยอะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ